พบกับรายการเข้าใจตรงกันนะคะประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557กับดิฉันชุติมากุมารค่ะนะคะก็มาพบกันในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้หลายฝ่ายนะคะเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองก็ยังคงจับจ้องนะคะเฝ้ามองดูจับหูด้วยนะคะเฝ้าฟังนะคะเสียงที่ดังหรือไม่อย่างไรกับภาคประชาชนไล่เรียงมาค่ะนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ในการชู3นิ้วนะคะก่อนหน้าที่จะมีนักศึกษาขอนแก่นออกมาชู3นิ้วต่อหน้านายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประเด็นร่อนใบปลิวด้วยในตรงนี้เองนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นนะคะลามมาจนถึงกรุงเทพมหานครเพิ่มคืนวันก่อนที่ผ่านมานั่นเองช่วงเวลาตีห้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็ได้มีการร่อนใบปลิวเหมือนกันในตรงนี้เองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาแล้วทำไมเพราะเหตุใดถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในการออกแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในการชู3นิ้วนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของข้อเสนอในการทบทวนอำนาจองค์กรอิสระนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญถ้าในตรงนี้เองหลายฝ่ายก็เริ่มเห็นตรงกันนะคะว่าควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขมีทัศนะต่างๆออกมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของนักวิชาการเองก็ดีนักการเมืองเองก็ดีนะคะก็เฝ้าจับจ้องเกี่ยวกับในเรื่องนี้อยู่นะคะว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญนั้นจะยึดโยงกับภาคประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะคะจนล่าสุดเองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมายเลยนะคะเป็นผู้ที่กุมบังเงียนนะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือนายบวรศักดิ์อุวรรณโนนะคะก็ได้มีการไปพูดนะคะในงานมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรตินักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นค่ะประจำปี2557ที่บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญจะดีนั้นก็ต้องดีทั้งคนทั้งระบบในมุมมองตรงนี้เองนะคะแขกรับเชิญประจำรายการของเราจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างจากนายบวรศักดิ์แค่ไหนอย่างไรทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อกันค่ะสวัสดีค่ะประเด็นที่น่าจับตาแล้วก็น่าจับจ้องนะคะก็คือเกี่ยวกับกรณีชู3นิ้วนะคะวันนี้เองดิฉันมาเองแล้วนะคะก็ไม่ต้องอัญเชิญกุมารทองมาพูดคุยนะคะปรากฏการณ์ค่ะคุณณัฐวุฒิชู3นิ้วเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ก่อนหน้านั้นก็มีโปยใบปลิวเหมือนกันนะคะที่ทำให้ต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีนั้นดูเหมือนจะวิตกกังวลพอสมควรเพราะว่าจะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไปบรรยายพูดคุยในที่ไหนก็จะต้องพูดถึงเรื่องนี้อยู่เป็นสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นรายการคืนความสุขการไปพูดคุยประชุมที่กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงเนี่ยนะคะการสัมภาษณ์ให้รายวันด้วยคุณณัฐวุฒิคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นทำไมถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้คะมันไม่เร็วนะครับเพราะว่าการรัฐประหารแล้วการเข้าควบคุมอำนาจของกสช.ล่วงมาถึงวันนี้ก็กว่า6เดือนเข้าไปแล้วแล้วถ้าพูดกันโดยข้อเท็จจริงเนี่ยการแสดงออกซึ่งการต้านรัฐประหารเนี่ยก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกที่มีการประกาศออกมาโดยกสช.อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการควบคุมสถานการณ์ของกสช.การประกาศเรียกบุคคลต่างๆเข้าไปปรับทัศนคติเป็นร้อยเป็นพันคนตลอดจนมาตรการอื่นใดก็แล้วแต่ที่ท่านทำการบ้านเตรียมการเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะชะลอภาพของกลุ่มคนที่คิดต่างเห็นต่างกับกสช.เนี่ยได้ระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์มันเดินมาเข้าถึงช่วงที่แม่น้ำห้าสายได้ตัวบุคคลตัวตนครบถ้วนและภารกิจปฏิรูปก็กำลังเดินหน้าฝ่ายที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เองนั่นแหละครับเป็นคนกวักมือเรียกหลายๆคนหลายๆกลุ่มให้ส่งเสียงออกมานะฮะเช่นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าอยากคุยกับพรรคการเมืองอยากคุยกับกลุ่มก้อนทางการเมืองนะทางสปช.เองก็บอกว่าอยากจะรับฟังความเห็นของประชาชนในขอบข่ายทั่วประเทศกกต.ก็สั่งการไปยังกกต.จังหวัดทุกจังหวัดให้ช่วยเป็นเรี่ยวแรงของสปช.เรื่องการรับฟังความเห็นของประชาชนมาอีกทีหนึ่งเหล่านี้มันก็ทำให้ผู้คนที่เขาติดตามสถานการณ์อยู่ทั้งคนที่เห็นด้วยกับกสช.มาโดยตลอดและเข้าใจว่าคงจะเห็นด้วยไปจนสุดทางนี่ก็มีนะฮะหรือคนที่เขาไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นเขาก็ต้องการพื้นที่ที่จะเคลื่อนไหวประกอบกับกรณีนี้เนี่ยที่มันกลายเป็นกระแสคลึกโครมขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่
ปฏิบัติหน้าที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็มอบนโยบายในส่วนภูมิภาคถ้าผมจำได้เนี่ยนะฮะตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเคยไปต่างจังหวัดมาบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่ไปในเหตุการณ์ภัยพิบัติเช่นไปดูน้ำท่วมหรือว่าไปในเหตุการณ์ที่มันมีสถานการณ์เฉพาะแต่การที่จะไปแบบตั้งใจไปตรวจราชการตั้งใจไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 20-30 จังหวัดอย่างนี้นะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เลือกไปที่ภาคอีสานเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นพอมีกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมาแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วเข้าหน้าเวทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะแรงในทางการรับรู้ของสังคมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยกันทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ลงปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดนะเป็นครั้งแรกไปอีสานเป็นครั้งแรกแล้วก็เจอกับนักศึกษาที่เข้ามาแสดงออกต่อหน้าต่อตาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ตลอด6เดือนที่ผ่านมากลุ่มคนที่เขามีความรู้สึกไม่ยอมรับการรัฐประหารอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเห็นปรากฏการณ์นั้นเนี่ยหลายๆส่วนก็ทยอยกันแสดงบทบาทแสดงท่าทีออกมาแล้วก็สัญลักษณ์สำคัญที่เขาใช้กันเดี๋ยวนี้ก็คือการชู3นิ้วก็คงจะมีอิทธิพลมาจากหนังฝรั่งเรื่อง Hunger Games นั่นแหละครับอันนี้เดี๋ยวนี้ทุกคนทราบกันหมดแล้วแล้วหนังเรื่องนี้ฉายในเมืองไทยก็กลายเป็นว่ากำลังจะทุบสถิติการออกตัวที่เห็นว่าเขาบอกว่าวัน2วันแรกนี่ได้เป็น20ล้านนะฮะแล้วก็ถ้าฉายต่อไปเรื่อยๆท่ามกลางกระแสนี้นี่ผมว่าไปกันใหญ่เที่ยวนี้ไอตอนที่ฉายอยู่เนี่ยเป็นภาค3เลยนะภาค1กับภาค2นี่ผมก็ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้าไปดูผมว่าเหมือนกับใครต่อใครหลายคนน่ะที่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ไปเฉียดอะไรกับเนื้อหาหนังเรื่องนี้เลยแต่พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไทยอยากลองนะชอบที่จะเดินไปดูซิว่ากระแสนี้มันมาจากไหนเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนี่คือที่มาของมันเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร็วช้าหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของสถานการณ์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วผมอยากจะให้ทางคสช.เองเนี่ยนะครับประเมินเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังแล้วอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่วันแรกที่มีกรณีน้องๆกลุ่มดาวดินออกมานะฮะว่าถ้าท่านประเมินสถานการณ์ผิดเนี่ยมันก็จะทำให้ท่านกำหนดแนวทางในการรับมือผิดแล้วเมื่อมันผิดตั้งแต่ต้นแบบนี้เนี่ยผลลัพธ์มันจะไม่มีทางถูกต้องไปได้ขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็กำลังจับตามองนะครับทั้งในและต่างประเทศว่าการควบคุมสถานการณ์หรือการพยายามที่จะยุติความเคลื่อนไหวในเชิงต่อต้านจากฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ย มันจะสามารถทำให้สถานการณ์ดูสงบคลี่คลายลงหรือจะไปเป็นการโหมกระพือให้กระแสนี้เนี่ยมันเบ่งบานออกไปมากขึ้นผมนั่งมองนั่งสังเกตอยู่ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับยากที่จะประเมินเพราะผมดูเนี่ยบางเรื่องเนี่ยทางฝ่ายรัฐก็แก้โจทย์ทำกันบ้านถูกแต่บางเรื่องเนี่ยผมห่วงว่าทำท่าจะไปกันใหญ่แล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอย่าให้ใครพูดมากอย่าให้ใครออกมาแอคชั่นเยอะผมพูดเป็นปริศนาธรรมไว้แบบนี้ก่อนตราบใดก็ตามที่มีคนออกมาเปิดปากพูดเรื่องนี้มากหรือมีหน่วยงานองค์กรต่างๆพยายามจะออกมาแอคชั่นเยอะอันนั้นขอให้คสช.พึงตระหนักนะครับว่าเรื่องราวทำท่าจะไปกันใหญ่ค่ะก็ทำให้เมืองไทยในตอนนี้ถือได้ว่าตกเป็นข่าวลือไปทั่วโลกเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับหนังฮอลลีวูดที่มีชื่อว่าHunger Game อะไรแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าที่น่าจับตาเลยเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับความเป็นประชาธิปไตยในไทยเสียมากกว่าในตรงนี้เองคุณอทุศคิดว่าฝ่ายรัฐบาลในเมืองไทยเองจะอธิบายต่อนานาชาติอย่างไรเกี่ยวกับว่าประชาธิปไตยที่หลายฝ่ายจับจ้องอยู่เท่าที่เขาจัดเป็นชุดความคิดหรือว่าชุดข้อมูลในการนำเสนอต่อนานาชาติเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลก็คงไม่มีอะไรจะปรับเปลี่ยน
ก็คือมีเหตุจำเป็นมีเหตุวุ่นวายมีเหตุรุนแรงก็เลยจะต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วหลังจากนี้อีกไม่นานเราจะทำตามสัญญาจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยก็สูตรนี้แหละครับคงใช้จนหมดอายุขัยของคสช.เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสิ่งที่ต่างชาติเขาจะตั้งคำถามก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าเอ๊ะการที่เข้าไปควบคุมคนชู3นิ้วบ้างคนแสดงสัญลักษณ์อะไรบ้างนี่นะครับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะคือการใช้คำว่าปรับทัศนคติเนี่ยมันก็ดูนิ่มนวลนะครับมันดูไม่น่าตกใจถ้าหากว่าใช้คำว่าจับกุมถ้าหากใช้คำว่าเข้าควบคุมตัวหรือกักขังเนี่ยมันก็จะแลดูว่าโหดร้ายมากไปหน่อยแต่ว่าจะได้คำใดก็ตามเอามาใช้เนี่ยนะครับสาระของมันจริงๆก็คือว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจหรือมีความชอบธรรมเพียงใดในการเข้าไปปฏิบัติการดังนั้นกับประชาชนตรงนี้ที่ต่างชาติเขาสนใจแล้วก็ตรงนี้ผมดูจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านตีโจทย์นี้แตกพอสมควรแล้วท่านก็ขับเคลื่อนด้วยความระมัดระวังแต่ว่าองคาพยพที่ท่านเลือกเข้ามาทำงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจโจทย์พวกนี้หรือเปล่าและจะมีความระมัดระวังมีความรัดกุมเท่าที่พลเอกประยุทธ์พยายามจะทำอยู่หรือไม่ค่ะตรงนี้เองเมื่อพูดถึงคณะรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันบอกว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโปรยใบปลิวหรือว่ากรณีที่มีนักศึกษาออกมาชู3นิ้วไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าในกรุงเทพมหานครในโซนภาคเหนือก็เหมือนกันเขาเชื่อว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณณัฐวุฒิคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำให้สัมภาษณ์ของท่านประวิตรคะเท่าที่เห็นเนี่ยผมเห็นแต่คนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วผมก็ไม่ทราบว่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าอย่างที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยคงไม่มีใครไปอยู่เบื้องหลังน้องๆกลุ่มนี้หรอกเพราะว่าถ้าไปดูเส้นทางการเคลื่อนไหวกิจกรรมของกลุ่มดาวดินเนี่ยเขาก็ทำงานในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดคือยืนเคียงข้างประชาชนผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้ถูกกดขี่แล้วก็ยืนกับหลักสิทธิมนุษยชนยืนอยู่กับหลักประชาธิปไตยอันนี้ชัดน้องๆ นักศึกษากลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยที่ออกมาปิกนิกกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหรือว่าออกไปแสดงสัญลักษณ์กันที่โรงหนังที่ห้างสรรพสินค้ากลุ่มนี้ก็แต่ไหนแต่ไรมาน่ะเขาก็เคลื่อนไหวในจุดยืนประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับน้องๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาเนี่ย อย่างที่เรียนนะครับส่วนตัวผมมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอ่ะมีแต่คนเบื้องหน้าทั้งนั้นนะครับที่เขาทำกันอยู่แต่ว่าปรากฏการแบบมีการมาโปรยใบปลิวเนื่องจากว่าคนที่มาโปรยหรือกลุ่มคนผู้ผลิตใบปลิวเนี่ยไม่ได้แสดงตัวตรงนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาก็คงจะโฟกัสแล้วก็คงจะพยายามสืบสวนพยายามจะทำงานเชิงลึกเพื่อดูให้รู้แน่ว่าไปยังไงมายังไงรวมกระทั่งที่ไปพ่นสีถนนนะที่ไหนนะที่พลเอกอนุพงศ์ไปที่เชียงรายนะครับหรือว่าจะมีใบปลิวอื่นใดออกมาอีกก็ตามการดำเนินการดังกล่าวถามว่าถ้ารัฐจะคิดว่าเอ๊ะมีกลุ่มอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าก็คิดได้นะแต่อย่าเชื่อทันทีแล้วอย่าตอกย้ำออกมาให้หนักแน่นตราบเท่าที่ท่านยังไม่ปรากฏหลักฐานแจ่มชัดลงไปบางทีการไปวาดภาพให้ขบวนการต่อต้านมันดูมีมิติมีความลึกลับซับซ้อน มันดูใหญ่โตเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยอันนั้นเท่ากับว่าท่านเนี่ยเป็นการไปเติมพลังให้กับการต่อต้าน ในมุมกลับจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ คือน้องๆเขาออกมา 4-5 คนถ้าท่านไปบอกว่าเด็กพวกนี้มีขบวนการชักใยอยู่มีใครต่อใครที่มีอำนาจมีพลังทางการเมืองเข้าไปล้างสมองเข้าไปผลักดันเด็กออกมาเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นว่าน้องๆทั้งธรรมศาสตร์ทั้งขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยไหนๆที่ออกมาเนี่ยนะฮะแทนที่จะดูเป็นนักศึกษาหนุ่มสาวก็จะกลายเป็นคนมีกล้ามก็จะกลายเป็นคนมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังขึ้นมาเองแล้วใครล่ะครับจะกังวลก็เป็นฝ่ายรัฐเองนั่นแหละ
จะตกใจกับยักษ์ที่ตัวเองเนี่ยวาดขึ้นมาว่าโอ้โหตายแล้วพวกนี้มีใครอยู่เบื้องหลังกันเยอะแยะแน่เลยเราจะต้องจัดการ1 2 3 4 5ไอ้นี่แหละครับคือเหตุอันหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องระมัดระวังค่ะ